และเวลฟาร์มขนาดใหญ่9หมู Why does it feel so goodคุณผู้ชมคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะมีคำถามว่าตู้ซับที่มีกันอยู่มากมายหลากหลายรูปแบบในตลาดแต่ละรูปแบบมีข้อดีหรือว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างวันนี้อาจารย์เสริมสกุลศรีจันเพชรผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคของบริษัทร็อกเก็ตซาวด์จะมาแนะนำคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยนะคะสวัสดีครับท่านผู้ชมปัจจุบันตู้ซับวูเฟอร์เป็นปัจจัยหลักของระบบเสียงรถยนต์ตั้งแต่ระบบขั้นพื้นฐานไปจนถึงระบบซูเปอร์ไฮเอนด์ตู้ซับวูเฟอร์ในความเป็นจริงนั้นอาจจะมีอยู่หลากหลายรูปแบบแต่ที่ถือว่าเป็นสากลนิยมมีอยู่ด้วยกัน3รูปแบบอันได้แก่1ตู้ซับวูเฟอร์แบบปิดทึบหรือซีลบ็อกซ์ 2. ตู้ซับวูเฟอร์แบบเปิดระบายเบสหรือพอตเต็ดบ็อกซ์และ 3. ตู้ซับวูเฟอร์แบบแบนด์พาสหรือแบนด์พาสบ็อกซ์เรามาดูกันที่แบบแรกตู้ซับวูเฟอร์แบบปิดทึบหรือซีลบ็อกซ์นะครับรูปทรงหรือลักษณะของตู้ซับวูเฟอร์แบบปิดนั้นหมายถึงว่าด้านทุกด้านจะถูกซีลสนิทนะครับไม่มีร่องไม่มีรูที่เห็นนี่จะเป็นแค่รูยึดน็อตนะครับและเว้นไว้เฉพาะช่องสำหรับการติดตั้งดอกลำโพงซับวูเฟอร์ซึ่งนั่นเองเมื่อติดตั้งดอกลำโพงซับวูเฟอร์ลงไปแล้วทุกอย่างจะถูกปิดสนิทและนี่คือตัวอย่างของตู้ปิดที่เป็นเบสบ็อกซ์พรีซึมมีขนาดของวูเฟอร์6นิ้วแต่ว่าเนื้อเสียงเบสนั้นน่าสนใจทีเดียวถัดมาเป็นตู้ซับวูเฟอร์ Prism Turbo Bass ลักษณะภายนอกก็จะดูเป็นเหมือนตู้ปิดทึบปกติแต่มีความพิเศษครับเพราะว่าตู้ซับไปนี้เป็นตู้ปิดในรูปแบบของ Passive Radiator จะเห็นได้ว่าจะมีหน้ากลวยของลำโพงเนี่ย2ด้านตัวหนึ่งต่อกับกำลังขับปกติอีกตัวหนึ่งจะไม่ใช้กำลังขับแต่จะใช้คลื่นจากหน้ากลวยของอันแรกเนี่ยในการผลักดันเพราะฉะนั้นเมื่อนำไปติดตั้งในรถยนต์ก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของเฟสเพราะว่ามันสามารถให้คลื่นออกมาทั้ง2ด้านสามารถวางในหลายๆลักษณะซึ่งจะมีบอกไว้ในคู่มือสำหรับคุณลักษณะเสียงเบสที่เป็นพิเศษของตู้ซับใบนี้นอกจากเรื่องของเนื้อเสียงที่เพิ่มมากขึ้นแล้วยังให้เรื่องของความนุ่มนวลและฟังได้สบายอีกด้วยครับถัดมาเราจะมาดูกันถึงตู้ซับวูเฟอร์แบบเปิดระบายเบสหรือ Pocket Box สำหรับคุณสมบัติของคลื่นเสียงเบสจากตู้เปิดนั้นจะมีลักษณะของเบสที่อวบหนากว่าตู้ปิดทึบเล็กน้อยเพราะว่าได้ส่วนเสริมจากคลื่นที่ออกจากพอตหรือปล่องในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถออกแบบตู้ซับวูเฟอร์ให้ตอบสนองการฟังในหลากหลายลักษณะได้ด้วยเช่นกันโดยการคำนวณคลื่นความถี่ที่ออกจากช่องหรือปล่องเนี่ยเป็นไปตามลักษณะของแนวดนตรีเพราะว่าคลื่นที่ออกจากปล่องเนี่ยจะเป็นความถี่ที่เรียกว่าความถี่เดียวเราสามารถกำหนดเป็น30เฮิรตซ์40เฮิรตซ์หรือ50เฮิรตซ์ได้เพื่อให้เหมาะกับลักษณะของดนตรีต่างๆสำหรับนักฟังเพลงในกลุ่มของ SQ Plus ค่อนข้างจะชื่นชอบลักษณะเสียงเบสของตู้เปิดระบายเบสหรือ Pots Box นี้เพราะว่ามันสามารถให้ความดังในระดับการฟังโดยไม่เครียดด้วยความที่มันสามารถปรับเปลี่ยนปรับจูนพอตให้ตอบสนองความถี่ได้หลากหลายเนี่ยมันก็เป็นสิ่งท้าทายในการออกแบบตู้พอตเต็ดบ็อกซ์นี้ด้วยเช่นกัน
ำหรับตู้ซับวูเฟอร์ในแบบที่3หรือตู้ซับวูเฟอร์แบบแบนพาสสำหรับคุณสมบัติเสียงเบสจากตู้ซับวูเฟอร์แบบแบนพาสนั้นค่อนข้างจะหลากหลายเพราะว่าลักษณะของแบนพาสก็คือเราสามารถกำหนดช่วงคลื่นความถี่ได้เองจากเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันสามารถทำลักษณะเสียงที่เป็นธรรมชาติเหมือนกับตู้ปิดตู้เปิดทั่วไปและสามารถทำเสียงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะได้อย่างในงานที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางด้านของความดังหรือ SPL เนี่ยจะสามารถบีมช่วงคลื่นให้อยู่เฉพาะจุดเช่นบางคนอาจจะเล่นเป็นช่วงความถี่50ถึง60เฮิรตซ์เท่านั้นนะครับมันก็เลยเป็นลักษณะของเสียงเบสที่ค่อนข้างจะหลากหลายพอสมควรในปัจจุบันเพราะฉะนั้นผู้ออกแบบตู้ซับวูเฟอร์แบบแบนพาสนั้นจะต้องมีความเชี่ยวชาญและชำนาญเป็นพิเศษสำหรับจุดเด่นของตู้ซับวูเฟอร์ในแต่ละแบบนั้นเราจะมาขยายความกันนะครับตู้ซับวูเฟอร์แบบปิดจะมีลักษณะเด่นตรงที่ว่าโครงสร้างหรือว่าสัดส่วนของตัวตู้จะไม่ใหญ่มากนักในขณะที่ตู้เปิดหรือตู้พอร์ตจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะว่าจะต้องมีส่วนหนึ่งเป็นส่วนของช่องหรือปล่องระบายเบสและสำหรับตู้แบนพาสยิ่งใหญ่เข้าไปใหญ่เพราะว่ามันเป็นการรวมกันของตู้ปิดและตู้เปิดในใบเดียวกันจะมีลักษณะเบสเฉพาะอย่างที่บอกไปแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่ชอบเสียงของตู้แบนพาสอาจจะมีลักษณะของความหนักหน่วงกว่าความเป็นธรรมชาติของเสียงเบสอยู่เล็กน้อยสำหรับการจะทำให้ลำโพงซับวูเฟอร์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพงานออกแบบตู้ซับที่จะเลือกเป็นตู้ซับวูเฟอร์ในลักษณะต่างๆนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องออกแบบตู้ซับที่มีปริมาตรตามความต้องการของ TS parameter ในตัวดอกลำโพงซับวูเฟอร์เองด้วยนี่เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะนั้นซับวูเฟอร์ที่ไม่มี TS parameter เนี่ยเป็นเรื่องยากที่เราจะออกแบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเราเข้าใจในความต้องการของลูกค้าเราจึงพัฒนาและคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดมาเพื่อคุณอยากรู้แล้วว่ามีอะไรบ้างภายในรถคันนิสสัน 370Z คันนี้ซูเปอร์คาร์คันนี้นะฮะก็คือใช้ฟอนต์เดิมแล้วก็ใช้โปรเทสเซอร์เป็นตัวกำหนดให้เสียงดีนะฮะแล้วก็เข้าสู่แอมแอมก็จะจ่ายไปที่กลางแหลมหน้าเป็นระบบคล้ายว่าเป็นทรีแอมก็คือแหลมกลางแล้วก็ซับวูเฟอร์เจาะเป็นส่วนๆเลยดีกว่าค่ะมีการเตรียมรถอะไรละเอียดมากแกะแผงประตูมาใส่ลำโพงก็จะมีการแดมที่ประตูการแดมเนี่ยคือทางเราเนี่ยจะไม่แดมเหมือนที่อื่นที่อื่นบางทีจะแดมจากส่วนนอกก็คือว่าเหมือนกับตู้ลำโพงเครื่องบ้านสังเกตเนี่ยลำโพงมาอยู่ด้านหน้าการแดมส่วนหน้าทั้งเราแดมส่วนในก็คือลำโพงตู้อยู่ด้านในใช่ไหมฮะต้องแดมส่วนในก่อนแต่ถ้าเกิดลูกค้าบางคนสติ๊กก็อาจจะแดมทั้งในทั้งนอกประมาณนี้คันนี้โดนแดมตรงไหนไปบ้างคะสำหรับที่เป็นแบบประตูหน้านะฮะแล้วก็การแดมเนี่ยเบื้องลึกมีความละเอียดอ่อนเล็กน้อยช่างต้องใส่ถุงมือทำไมอะคะข้อหนึ่งก็ว่าเวลามือเปื้อนไปจับนู่นนี่มันจะเปื้อนเพราะฉะนั้นการใส่ถุงมือเนี่ยจะเป็นการลดความเสี่ยงของการที่เปื้อนในจุดต่างๆนะฮะถ้าเกิดเปื้อนในจุดต่างๆแล้วจะมีผลกระทบอะไรก็ไม่มีครับไม่มีเพียงแต่ว่ามีแต่ว่าบางทีอาจจะเสียเวลาไปทำความสะอาดเช่นใช้น้ำยาแว็กเช็ดอะไรเงี้ยนะฮะแล้วขณะเดียวกันพอแดมเสร็จเนี่ยก็ต้องใช้เขาเรียกว่า
เป่าลมร้อนนะต้องเช็คอุณหภูมิและอุณหภูมิเท่าไหร่คือแต่ละร้านจะมีสูตรว่าอุณหภูมิเท่านี้เท่านี้เท่านี้เนี่ยมันจะติดตัวได้นานถ้าเกิดบางคนที่แดมๆแล้วก็แปดลิตรอย่างเดียวนั่นคือไม่จบเพราะว่าถ้าเราไม่เป่าด้วยความร้อนเนี่ยมันอยู่ไม่ทนพอเจอความร้อนอาจจะลอกจะเลื่อนจะอาจจะเกิดการเหลวขึ้นมาจนประเภทกระจกขึ้นลงแล้วมันมีรอยเยิ้มของอันนี้เหมือนเป็นทริคของสุชาติคือแล้วอากาศ41องศาขนาดนี้ค่ะคือมิเทิลพี่แป้งพลาสติกละลายเรียบค่ะพูดเลยแล้วอันนี้แผ่นแดมข้างในเขาก็จะมีส่วนประกอบของยางของกาวของอะไรอยู่เนาะแผ่นแดมพวกนี้จะเป็นการผลิตวัสดุพิเศษที่อยู่ในจัมโบ้747หรือเครื่องบินที่ดังๆที่ใช้กันทั่วโลกคือการส่วนผสมดีๆของยี่ห้อดีๆเนี่ยจะมีผลที่ว่าแดมแล้วเนี่ยจะไม่เกิดการละลายหรือเกิดการย่อยของเครื่องยางมาต่อยประมาณก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อด้วยถ้าใช้วัสดุที่คุณภาพดีใช่ถูกต้องครับเพียค่ะแล้วลำโพงนี่ใช้ของอะไรอะคะลูกค้าเนี่ยมีโจทย์มาว่าต้องการฟังชัดทั้งเสียงร้องเสียงดนตรีเสียงละเอียดของดนตรีนะฮะเราก็เลือกเป็น Focon KX True ซึ่งมีความเร็ว90กว่า dB นะ 92-93 dB นี่อธิบายเพิ่มนิดนึงเผื่อว่ายูเซอร์ที่ดูรายการอยู่จะไม่เข้าใจเรื่องของความไวเนี่ย 91-92 dB มันหมายถึงอะไรก็คือว่าในลักษณะ1เมตรที่เราวัดนะฮะมันมีความดังเท่านี้เนี่ยจะเป็นเกณฑ์วัดมาตรฐาน1เมตรความดังเท่านี้เนี่ยก็คือความไวเขาแต่ลำโพงแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นบางรุ่นเนี่ยบางทีความไว89 dB หรือมาจากรถยนต์ OEM เองเนี่ยสัก89หรือ90 dB ก็ความไวต่ำก็คือกินวัตต์นั่นเองกินวัตต์แต่ถ้าเกิดว่าความไวสัก93 92.5 dB เนี่ยความไวไม่กินวัตต์อันนั้นคือจะให้การตอบสนองที่รวดเร็วกระชับแล้วก็ไม่กินพลังงานของแอมเขาเรียกแบบไม่กินวัตต์ก็คือพูดง่ายๆคุณผู้ชมค่ะคือถ้ามีค่าความไว dB เยอะๆคุณก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้แอมขับก็ได้คุณต่อกับฟอนต์ผ่านเพาอะไรก็ได้เลยอันนี้คือความดังระดับหนึ่งแต่บางทีถ้าเกิดว่าบางทีต้องการความสุขสนานความละเอียดเปลี่ยนแปลงความรู้สึกตัวเองให้มันเปลี่ยนจากความปกติให้มันเป็นแบบกระฉับกระเฉงรู้ฟังแล้วมันลื่นเลงเนี้ยอาจจะใช้ Power Amp ซึ่ง Power Amp เนี่ยอาจจะมีความดังเนี่ยอาจจะ100วัตต์คูณ4 channel ขับเสียงแหลมเสียงกลางอะไรประมาณนี้ทำให้มันดังขึ้นเหมือนอย่างที่เราคุยอยู่เนี่ยความดังอาจจะประมาณสัก1วัตต์แต่ถ้าผ่านไมค์ผ่านแอมป์อะไรความดังจะเป็น100วัตต์ซึ่งหมายถึงว่าเราคุยปกติถ้าเรามีไมค์มีแอมป์มีมันก็จะขยายขยายดังไปที่เราเห็นกันตามพวก PA ตามสื่อคอนเสิร์ตต่างๆลำโพงตัวนี้ข้อดีของเขานอกจากความไวของเขาจะอยู่ที่91 92ประมาณนี้แล้วมีจุดเด่นอะไรอีกเนี่ยถึงเลือกมาตอบโจทย์ลูกค้าก็คือว่าให้เสียงของความเป็นดนตรีเสียงร้องค่อนข้างดีแล้วก็รุ่นนี้เป็นเขาเรียกว่ารุ่นเคปลาร์นี่คือเป็นสารกันกระสุนตัวนี้ก็มาทำก็ให้ความเบาแล้วก็ความตอบสนองที่ไวแล้วก็ทนทานเสียงที่ได้อะคะจะประมาณไหนเสียงที่ได้เนี่ยไอตัวโดมมันจะเป็นเฟดปักมันจะมีเขาเรียกว่าดัสแคปกับเฟดปักดัสแคปยังเก็บในลำโพงทุกรุ่นมันจะเป็นนุ่นนุ่นนุ่นปิดปิดเหมือนหมวกปิดตายเลยแต่เฟดปักมันจะมีหัวแหลมแหลมกระจายเสียงแสดงว่าคุณแป้งกับทางทีมงานนี่สามารถหาที่คุณจะรู้อันนี้คือเป็นการจุดข้อดีของมันคือเสียงเขาก็จะค่อนข้างชัดเจนด้วยไม่กินวัดไม่กินวัดด้วยแล้วตอบสนองในการฟังประเภทแนวนี้ด้วยแล้วตอบสนองลูกค้าไหมคะสำหรับรุ่นนี้โอ้แน่นอนตอบสีแฮปปี้เลยตีเป็นหลายคันก็แฮปปี้เลยโอ้โห